ก็ภิกษุทั้งหลายสมัยใดจิตหดหู่พวกเธอโปรดจงรู้สมัยนั้นมิใช่การเพื่อเจริญสติปัสสัทธิโพชฌงค์ญาณสมาธิกรรมฐานและอุเบกขาโพชฌงค์ข้อนั้นเพราะเหตุที่มีจิตหดหู่อย่างลงจิตที่หดหู่คงยากจะให้ตั้งขึ้นมาด้วยธรรมเหล่านั้นผุดเหมือนบุรุษปรารถนาจะก่อไฟขึ้นมาแม้ดวงน้อยให้ลุกโผล่เขาจึงใส่หญ้าสดพ่นน้ำรดโรยฝุ่นลงเขาจะไม่ได้ไฟโผล่อย่างแน่นอนฉันนั้นแลขอถวายความรอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมะหลังธรรมวัดสวดมนต์เย็นออกตรงเวลาที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อกำลังนำพระภิกษุสงฆ์สามเณรทำสมาธิภาวนาหลังจากทำวัดสวดมนต์อยู่ในขณะนี้ก็เป็นการทำสมถกรรมฐานโดยการภาวนาในใจว่าพุทโธพุทโธเป็นพุทธานุสติหนึ่งในอนุสติ10อย่างมีพุทธานุสติเป็นต้นถึง อุปสมานุสติเป็นที่สุดและเป็นหนึ่งใน50ข้อ40ข้อของอารมณ์ของสมถกรรมฐานอยู่ในขณะนี้ช่วงนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของอาตมาซึ่งจะได้นำเอาธรรมะประกอบกับการปฏิบัติทั้งฝ่ายสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานแต่โดยเฉพาะวิปัสสนาซึ่งมีวิธีการปฏิบัติอยู่3อย่างคือการฟังการคิดและการทำให้เกิดมีขึ้นที่เรียกว่าภาวนาสุตตะไนยะจินตาไนยะแล้วก็ภาวนาไนยะก็อย่างขณะนี้ที่ท่านผู้ฟังกำลังฟังอยู่ขณะนี้เป็นการปฏิบัติวิปัสสนาแล้วก็
และบางท่านก็อาจจะคิดเองไม่ฟังคิดด้วยตนเองหรือพิจารณาตามสภาวธรรมหรืออารมณ์ของกรรมฐานอารมณ์ของกรรมฐานคือฝ่ายวิปัสสนา73ข้อมีขันธ์5เป็นต้นแล้วก็ปฏิจจสมุปบาท12เป็นที่สุดข้อใดข้อหนึ่งหมวดใดหมวดหนึ่งในจำนวน6หมวดนี้คือหมวด1ขันธ์5หมวด2อายตนะ12หมวด3ธาตุ18หมวด4อินทรีย์22หมวด5อริยสัจ4แล้วก็สุดท้ายหมวดที่6คือปฏิจจสมุปบาทสำหรับที่กำลังฟังอยู่วันนี้ก็เหมือนกับที่ได้ปะหน้าธรรมะเอาไว้ในหัวข้อที่ว่าวิธีแก้ความหดหู่เมื่อเราเกิดความหดหู่ขึ้นในใจไม่ว่าจะเป็นการทำสมถกรรมฐานหรือวิปัสสนากรรมฐานก็ตามซึ่งมาในมหาวารวักสังยุตตนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่19ฉบับสยามรัฐนะฉบับสยามรัฐหน้าที่156ถึง58ข้อที่569ถึง572572ตอนนี้ยอดดอยปลายฟ้าโอ้หัวหน้าสถานีเราเข้ามาในรายการเมืองใหญ่ตุลุงวัดฝายหินตุลุงจอนตุลุงจอนสาธุสาธุ ตอนนี้ก็มาดูใจความของวิธีการแก้ความหดหู่ที่มาในพระไตรปิฎกและความฟุ้งซ่านไว้ความฟุ้งซ่านแห่งจิตขณะที่เราทำไม่ว่าสมถกรรมฐานอาจจะเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นภายในใจหรือความหดหู่ใจที่ไม่นิ่งภิกษุทั้งหลายก็สมัยใดจิตหดหู่สมัยนั้นมิใช่การเพื่อเจริญปัจจิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์และอุเบกขาสัมโพชฌงค์ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตหดหูจิตที่หดหูนั้นยากที่จะให้ตั้งขึ้นได้ด้วยธรรมะเหล่านั้นธรรมะเหล่านั้นก็คือปัจจทิสมาธิและอุเบกขาอยู่ในสัมโพชฌงค์สัมโพชฌงค์ทั้ง7ข้ออื่นได้นะนอกจาก3ข้อนี้นอกจากปัจสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์แล้วก็อุเบกขาสัมโพชฌงค์ทำ3อย่างนี้ไม่สามารถที่จะทำให้เกิดทำให้จิตหดหูแล้วจิตฟุ้งซ่านเนี่ยหายได้เอาท่านพระครูวัฒนวิกรมบรรยงอภิวัฒโนโอสาธุสาธุครับท่านอาจารย์วัดปากทางเจริญอำเภอดอยหล่อตามมาด้วยพักดีอวดสุขโอ้ไวสาธุลุงวันนี้มีนมัสเตเว สาธุสาธุวันนี้ออกตรงเวลาเดี๋ยวก็ออกตรงเวลาที่หลวงพ่อกำลังทำสมาธิอยู่บนนี้เนี่ยเพราะว่าวันนี้เรามีไมโครโฟนของสถานีอยู่ด้วยไม่ลิงไม่ออนไลน์ไม่ไลฟ์สดก็ได้แต่ว่าวันนี้ไลฟ์สดด้วยเปิดไมด้วยเนี่ยนะเปรียบเหมือนบุรุษต้องการ
จะก่อไฟดวงน้อยให้ลุกโพลงเขาจึงไม่ยจึงใส่หญ้าสดโคไม้สดไม้สดพ่นน้ำและโรยฝุ่นลงในไฟนั้นบุรุษนั้นจะสามารถก่อไฟดวงน้อยให้ลุกโพลงขึ้นได้หรือหนอนี่พุทธองค์ตรัสถามภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าไม่ได้เลยพระเจ้าค่ะฉะนั้นเหมือนกันฉะนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายสมัยใดจิตหดหู่สมัยนั้นไม่ใช่การเพื่อจะเจริญปัจสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์และอุเบกขาสัมโพชฌงค์เลยข้อนั้นเพราะเหตุว่าจิตหดหูจิตที่หดหูนั้นยากที่จะให้ตั้งขึ้นได้ด้วยธรรมะเหล่านั้นนะนั่นเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญสัมโพชฌงค์นะสัมโพชฌงค์ที่จะให้ได้ผลที่จะทำให้จิตหดหู่จิตที่ฟุ้งซ่านหายได้นั้นก็ต้องใช้อย่างข้ออื่นอย่างข้อที่หนึ่งสติอย่างนี้วิริยะสติข้อที่หนึ่งสติข้อที่สองธรรมวิจยะข้อที่สามวิริยะความเพียรการวิจัยธรรมการใช้สติควบคุมอย่างนี้จึงจะได้ข้อ1 2 3ข้อที่4ปัจสัทธินี้ไม่ได้นะข้อที่4ปัจสัทธิข้อที่5เดี๋ยวก่อนอาจจะสับสนไปหน่อยปัจสัทธิกับสมาธิเป็นสมาธิเป็นข้อสุดท้ายนะเดี๋ยวก่อนมีอุเบกขาอุเบกขาข้อสุดท้ายสมาธิข้อที่6อุเบกขาข้อที่7สัมโพชฌงค์ข้อที่5นี่ทุกอย่างจะเป็นปัจสัทธิถูกละปัจสัทธิข้อที่5ข้อที่4ปีติก็ได้นะปีติจะเจริญปีติเจริญเนี่ยสติธรรมวิจัยแล้วก็วิริยะความเพียรเนี่ยได้1 2 3 4นี่ได้5 6 7ไม่ได้5 6 7ก็คือเนี่ยอะไรข้อที่5ก็คือปัจสัทธิซึ่งเป็นก็แปลว่าความสงบเหมือนกันแต่ว่าเป็นการทำความสงบนะด้วยการตัด กิเลสนะใช้การใช้วิธีการแบบวิปัสสนาแล้วก็ข้อที่6สมาธิก็ขออภัยใช้วิธีการแบบสมถะแล้วข้อที่6ก็สมาธินี่ก็ใช้แบบสมถะเหมือนกันคือการทำจิตให้สงบสมถะแล้วก็ข้อที่7คืออุเบกขาเนี่ยเขาเป็นแบบสมถะเหมือนกันนะตัวส่วน1 2 3 4นั่นเป็นฝ่ายวิปัสสนาในการทำแบบวิปัสสนาอย่างสติใช้สติควบคุมใช้วิริยะความเพียรใช้ธรรมวิจัยคือการพิจารณาธรรมแบบเรียกว่าวิปัสสนาเนี่ยธรรมวิจัยะ3วิริยะ4สมาธิขอไป4ปิติ4ปิติ1 1 2 1 2 3 1 2 3 4นี้ได้ที่จะควบคุมเวลาจิตเราหดหู่ไม่แช่มชื่นเบิกบานอึดอัดขัดข้องจิตหดหู่อึดอัดขัดข้องแล้วก็จิตที่ฟุ้งซ่านจิตที่ฟุ้งซ่านจะใช้สมาธิใช้อุเบกขาใช้ปัจสัทธิสัมโพชฌงค์3อย่างนี้ไม่ได้ใช้3อย่างนี้ไม่ได้ภิกษุทั้งหลายสมัยใดจิตหดหู่สมัยนั้นเป็นการเพื่อเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เป็นการเจริญ
วิริยะสัมโพชฌงค์ปีติสัมโพชฌงค์ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตหดหูจิตที่หดหูนั้นให้ตั้งขึ้นได้ด้วยธรรมะเหล่านั้นเปรียบเหมือนบุรุษต้องการจะก่อไฟดวงน้อยให้ลุกโลงเขาจึงใส่หญ้าแห้งโคไม้แห้งไม้แห้งและปากเป่าและไม่โรยฝุ่นในไฟนั้นเอาปากนี่เป่านะเป่าแล้วก็ไม่โรยไม่เอาฝุ่นโรยลงไปในไฟนั้นบุรุษนั้นสามารถจะก่อไฟดวงน้อยให้ลุกโลงขึ้นได้หรือหนอได้พระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายตอบได้พุทธเจ้าครับฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายสมัยใดจิตหดหูสมัยนั้นเป็นการเพื่อเจริญธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์เป็นการเจริญวิริยะสัมโพชฌงค์และเป็นการเจริญปีติสัมโพชฌงค์ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตหดหูจิตที่หดหูนั้นให้ตั้งขึ้นได้ด้วยธรรมะเหล่านั้นนะภิกษุทั้งหลายก็สมัยใดจิตฟุ้งซ่านสมัยนั้นมิใช่การเพื่อเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์มิใช่เพื่อเจริญวิริยะสัมโพชฌงค์มิใช่การเพื่อเจริญปีติสัมโพชฌงค์ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตฟุ้งซ่านจิตที่ฟุ้งซ่านนั้นยากที่จะให้สงบได้ด้วยธรรมเหล่านั้นเปรียบเหมือนบุรุษต้องการจะดับไฟจะดับไฟกองใหญ่เขาจึงใส่หญ้าแห้งโคไม้แห้งไม้แห้งเอาปากเป่าและไม่โรยฝุ่นลงไปในกองไฟใหญ่นั้นบุรุษนั้นสามารถจะดับไฟกองใหญ่ได้หรือหนอไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าค่ะอันนี้หมายถึงไฟกองใหญ่นะตอนแรกไฟกองน้อยอันนี้ไฟกองใหญ่ฉันนั้นเหมือนกันไม่ได้เลยพระเจ้าค่ะฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายฉันใดสมัยใดจิตฟุ้งซ่านสมัยนั้นไม่ใช่การเพื่อเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ไม่ใช่วิริยะสัมโพชฌงค์ปิติสัมโพชฌงค์สามอย่างนี้นะธรรมวิจัยแล้วก็วิริยะความเพียรแล้วก็ปิติสัมโพชฌงค์สามอย่างนี้ไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะจิตฟุ้งซ่านจิตที่ฟุ้งซ่านนั้นยากที่จะให้สงบได้ด้วยธรรมเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายก็สมัยใดจิตฟุ้งซ่านสมัยนั้นเป็นการเพื่อเจริญปัจสัทธิสัมโพชฌงค์เป็นการเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์และอุเบกขาสัมโพชฌงค์จิตฟุ้งซ่านนี่นะมันมีสองอย่างนะจิตหดหูจิตหดหูสามอย่างนี้ไม่ได้ถ้าจิตฟุ้งซ่านนี้ได้วาสนาชาแก้วเอาสาธุทวัตชัยทวัตสำริดสาธุสองท่านเข้ามาก็ชิบหมดเวลาพอดีข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตฟุ้งซ่านจิตที่ฟุ้งซ่านนั้นให้สงบได้ง่ายด้วยธรรมเหล่านั้นเปรียบเหมือนบุรุษต้องการจะดับไฟกองใหญ่เขาจึงใส่หญ้าสดโคไม้สดไม้สดพ่นน้ำและโรยฝุ่นลงในกองไฟใหญ่นั้นบุรุษนั้นจะสามารถดับกองไฟใส่ใหญ่นั้นได้หรือหนอได้พระเจ้าค่ะพระพุทธภิกษุสงฆ์ทั้งหลายตอบได้พระเจ้าค่ะฉันนั้นเหมือนการภิกษุทั้งหลายสมัยใดจิตฟุ้งซ่านสมัยนั้นจิตเป็นการเพื่อเจริญปัจสัทธิปัจสัทธิแล้วก็สมาธิและอุเบกขาข้อนั้นเพราะว่าจิตที่ฟุ้งซ่านให้สงบได้ง่ายด้วยธรรมเหล่านั้นธรรมเหล่านั้นคือ3อย่างนะคือสมาธิอุเบกขาและปัจสัทธิสมาธิอุเบกขาสมาปัจสัทธิโอเดินทวัชชัยสัมฤทธิ์เขาเป็นพระด้วยหรือเปล่านะก็ไม่ใช่เป็นโยมสาธุสาธุสาธุอะไรนะหมดเวลาพอดีสุดท้ายเดี๋ยวเข้ามาเนี่ยมาในตอนสุดท้ายหมดพอดีแล้วก็โมทนาทุกท่านที่
เข้ามาแล้วในวันนี้นะ ขออำลาพรากจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลอาคุณยอมภักดีอวดสุขบอกว่าตุ้ลุงสมมติว่าเราเอาคนเหนือและคนอีสานไปตั้งหมู่บ้านที่อินเดียสักแสนคนผมว่างูกับวัวควายที่ตายตามถนนหนทางคงไม่เหลือนะครับโอ้พอดีเวลาหมดก็มีกิตติพงษ์มณีชัยเข้ามาเอ้าสุดท้ายยังมีอีกว่าช้าครับเหมือนกันนะกิตติพงษ์มณีชัยหมดเวลาพอดี นำเอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อให้กำจัดทุกข์ใหญ่ภัยพานพ้นเกิดตายในวัฏสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญขอเจริญพร